ีฬาบ็อกเซียเป็นกีฬาความหวังเหรียญทองนับตั้งแต่พาราลิมปิกเกมส์ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษในปี2012เป็นต้นมาแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะที่อาจจะยังไม่รู้ว่ากีฬาบ็อกเซียนั้นมีการแบ่งคลาสการเล่นอยู่หลายระดับหนึ่งในนั้นก็คือคลาส BC4 ทั้งประเภทบุคคลและประเภทคู่ซึ่งเป็นประเภทที่นำความสำเร็จสร้างชื่อเสียงและเหรียญรางวัลให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Sport Vision ค่ะรายการวาไรตี้กีฬาเพื่อคอกีฬาทุกคนค่ะวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยในรายการของเรามีถึง2คนด้วยกันนะคะเรียกว่าเป็นครอบครัวพลศิลาก็ว่าได้ค่ะท่านแรกคือคุณนวลจันทร์พลศิลานะคะเป็นนักกีฬาบ็อกเซียพาราลิมปิกทีมชาติไทยในประเภทคู่ BC4 ค่ะแล้วก็จะมาพูดคุยร่วมกันคู่กับพาร์ทเนอร์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าแอดซิสค่ะคุณพัฒพงษ์พลศิลานั่นเองค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทั้งสองท่านกลับสู่ประเทศไทยบ้านเราอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ผ่านมาที่พาราลิมปิกเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะคือแนวคิดในการที่วันนี้ต้องขออนุญาตให้น้องอะตอมมานั่งอยู่ข้างๆด้วยการดูแลแล้วก็ตามติดพี่นวลจันทร์เนี่ยคือเป็นแนวความคิดยังไงกับเรียกว่าคือน้องเนี่ยอายุยังค่อนข้างน้อยอยู่ด้วยซ้ำไปนะคะทีแรกนะครับก็ผมก็ไม่ได้แบบไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไม่ได้สนใจกีฬาชนิดนี้เลยใช่ไม่รู้เลยว่าแม่ไปแข่งอะไรอะไรยังไงพอเรียนจบก็แม่ก็ประสบความสำเร็จจากที่ริโอมาครับกีฬานี้มันเหมือนกับทำให้แบบครอบครัวหรือว่าญาติๆหรือว่าตัวของแม่เองอะประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบมองว่าถ้าเราไปซัพพอร์ตแกหรือว่ามันอาจจะแบบทำให้มีพลังหรือว่ามีอะไรที่แบบให้แกแบบแอคทีฟขึ้นคืออย่างน้อยก็ได้เป็นการกตัญญูที่ท่านเคยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กและที่สำคัญต้องแอบบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะน้องเขามองโลกได้แบบน่าสนใจมากๆคือนอกจากจะได้กตัญญูแล้วยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวรอบโลกด้วยใช่ไหมคะคือตามติดคุณแม่เลยก็เป็นความฝันแบบตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นผมอยู่ปีสี่เลยผมจะออกฝึกสอนพอผมฝึกสอนเสร็จก็มันก็จะเข้าที่รถทูโตเกียวพอดีแล้วก็คุณแม่ก็เลยแบบอยากให้ผมมาดูแลชักชวนเข้าสู่วงการใช่ครับก็เลยแบบพาผมเข้ามาแล้วเข้ามาก็แบบมันก็แฮปปี้เพราะว่าเดินทางต่างประเทศอะไรแบบหลายๆอย่างมันดีมากมันดีมันดีต่อใจแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้มาดูแลคุณแม่ใกล้ชิดเลยเป็นความภูมิใจที่แบบว่ามันมีแบบน้อยคนมากหนึ่งในล้านหรือว่าหนึ่งในอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราแบบมีโอกาสเราก็เลยแบบเราก็เลยแบบภูมิใจมาถึงพี่นวลบ้างค่ะจุดเปลี่ยนจริงๆก่อนหน้านี้พี่นวลบอกว่าเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าน่าจะอายุเยอะที่สุดในทีมใช่แต่ว่าเพิ่งเข้าสู่วงการกีฬาบ็อกเซียแต่ก็มีความสุขจุดเปลี่ยนที่เข้าสู่วงการกีฬาบ็อกเซียคืออะไรคะพี่ตอนที่ไปริโอค่ะค่ะได้เหรียญทองแดงประเภทคู่ BC4 ซึ่งเมื่อก่อน BC4 เรายากมากที่จะไปเบียดกับแต่ละประเทศแต่ริโออ่ะเราสามารถไปเป็นอันดับ3ของโลกได้ก็คือที่สุดแล้วก็คือจุดเปลี่ยนเลยก็ต่อสู้มาเรื่อยๆเก็บคะแนนมาเรื่อยๆจนเราไปที่โตเกียวรอบนี้แต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะแต่เต็มที่แล้วเราว่าเราสุดยอดแล้วเขายังสุดยอดกว่าเราแต่เราก็ไม่ท้อค่ะไม่ท้อพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะไปปารีสให้ได้ค่ะคือเกมส์การแข่งขันนะคะมันจะต้องมีทั้งผู้ชนะแล้วก็มีทั้งผู้แพ้อยู่แล้วแล้วทุกคนหลังจากที่แพ้ก็ต้องไปปรับจูนแล้วก็เรียกว่ายกระดับพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองและเช่นเดียวกันค่ะกับทั้งสองท่านนี้ก่อนอื่นเลยอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้คือลูกบ็อกเซียที่เราใช้แข่งค่ะค่ะคือเมื่อก่อนเราจะใช้ลูกเฉพาะแต่ละคนที่เราเคยใช้มันจะมีเฉพาะของแต่ละบุคคลแล้วคราวเนี้ยถ้าบุคคลเขาก็จะเล่น6ลูกแล้วถ้าทีมจะลง3คน1คนจะถือได้แค่คนละ2ลูกแล้วถ้าคู่1คนจะถือได้3ลูกแล้วแต่ว่าถ้าเราไปเสี่ยงเหรียญเราจะได้สีน้ำเงินหรือสีแดงเขาจะโยนเหรียญขึ้นมันจะเป็นหัวก้อยเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะกรรมการแต่ถ้าเราได้หัวเราเลือกหัวได้เขาก็จะให้เราเลือกก่อนว่าเราจะเล่นสีอะไรซึ่งเกมนึงต้องเป็นสีแดงที่ต้องได้เปิดแจ็คก่อนอันนี้คือค่ะคือแจ็คค่ะลูกสีขาวคือสิ่งที่ทำให้เกมพลิกและแตกต่างที่สุดคือคนที่พลาดเยอะที่สุด
นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่หนึ่งวัดที่ใจคุณจะนิ่งพอไหมค่ะคุณจะแม่นพอไหมอันนี้คือวิธีการเล่นสำหรับกีฬาบ็อกเซียร์ BC 1 BC 2 BC 3 BC 4วิธีการและอุปกรณ์ก็คือเหมือนกันแบบนี้ทั้งหมดเลยเหมือนกันค่ะความยากง่ายในมุมของพี่นวลจันทร์นะคะรวมถึงน้องอะตอมด้วยมองว่าไหนยากคุณถ้าถามว่ายากมันก็ยากเหมือนกันหมดค่ะแต่ที่ยากสุดคือ BC 3นักกีฬากับพี่เลี้ยงเนี่ยต้องรวมตัวกันให้ได้เป็นหนึ่งนักกีฬาเป็นคนออกคำสั่งพี่เลี้ยงห้ามพูดนักกีฬาสั่งคุณถึงขยับได้ค่ะBC 3เนี่ยเป็นอะไรที่ยากค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่หนักอาจจะไม่ได้ใช้บอดี้แต่ว่าใช้ความคิดมากกว่าเป็น B 3เราจะอ่านเกมยังไงเราจะคำนวณยังไงเราจะวางลูกยังไงเราจะแก้เกมยังไงเหมือนคนเล่นหมากรุกเนาะใช่คือไม่ต้องจะใช้อาจจะไม่ได้เรื่องสภาพร่างกายมากแต่คุณจะต้องมีการคำนวณคิดวิเคราะห์ใช่ครับต่อจากนี้เป็นต้นไปหลังจบเกมการแข่งขันที่พาราลิมปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นลูกบ็อกเซียเนี่ยจะต้องได้รับการยอมรับหรือรองรับจากทางสหพันธ์ความแตกต่างมันคือยังไงคะคือตอนนี้มันจะมีแค่ตาตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นตาของเกาหลีนะคะค่ะแล้วคราวนี้เขาก็จะตีตาอีกตัวหนึ่งข้างนี้เป็นของสหพันธ์คือเป็นการรองรับแล้วก็รับรองสำหรับอุปกรณ์การแข่งขันทีนี้พอมีการกำหนดแบบนี้ขึ้นมาความยากง่ายที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวนักกีฬาหรือว่าพี่นวลจันทร์เองทั้งสองท่านมุมมองว่าไงคะสิ่งที่ดีผมคิดว่าถ้าเราได้ลูกมาก่อนโดยเร็วอย่างเงี้ยเราก็จะมีใช่มีระยะเวลาที่แบบเรียนรู้กับมันคุ้นชินกับมันอะไรมาเนี่ยนอกจากนี้ค่ะ BCC เนี่ยยังแบ่งออกเป็นทั้งประเภทบุคคลแล้วก็ประเภทคู่ด้วย2ประเภทนี้มีวิธีการคิดคะแนนหรือวิธีการแข่งขันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับบุคคลน่ะก็อย่างที่พี่บอกว่าบุคคลจะได้เล่น4ละ6ลูกค่ะแต่ถ้าคู่จะได้เล่น4แค่3ค่ะแต่ต้องเล่น2คนค่ะก็เป็น6ลูกเหมือนเดิมก็เหมือน6ลูกเหมือนเดิมแต่ว่าคน2คนน่ะต้องสามัคคีกันให้เยอะที่สุดพูดคุยกันให้เยอะที่สุดค่ะเกี่ยวกับเกมการเล่นเหมือนเราจะมีเค้าเรียกว่ากัปตันทีมใช่มั้ยคะกัปตันกัปตันก็จะมองแล้วก็จะสั่งว่าพี่แบบเนี้ยมุมนี้พี่เห็นไหมพี่ได้ไหมเราก็ต้องถอยแล้วก็ดูก่อนว่าได้ค่ะเป็นการสื่อสารระหว่างกันของคนทั้งสองคนในประเภททีมแต่ถ้าในเวลาเล่นคือถ้าเป็นเวลาเล่นของเราถ้าเราเล่นสีแดงเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ตลอดค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นเวลาของคู่ต่อสู้เราห้ามพูดห้ามคุยแสดงว่าจะต้องมีคณะกรรมการเนี่ยมาคอยดูแลการแข่งขันมีการคาดโทษมีการลงโทษยังไงบ้างคะสำหรับกีฬานี้มีค่ะมีค่ะสมมติว่าพูดกันหรือว่าอย่างเส้นเช่น BC 3น่ะทับเส้นค่ะเหมือนเขาจะประท้วงเราว่าคุณคุยกันกับนักกีฬานะแอบส่งสัญญาณใช่ค่ะค่ะเขาก็จะยกใบเหลืองแล้วถ้าได้2เหลืองก็คือ1แดงคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการก็คือเป็นการคาดโทษใช่ไหมคะก็จะมีฟาวแบบเหมือนฟุตบอลเลยครับก็จะได้จุดโทษอะไรประมาณในบางครั้งมีจุดโทษด้วยหรอใช่มีจุดโทษแบบเดี๋ยวจุดโทษคือยังไงอ่ะสมมุติว่าถ้าเราได้จุดโทษถ้าเรายิงเข้าไปในกรอบที่เขากำหนดใช่แล้วก็ไม่ทับเส้นนะเราก็จะได้1แต้มบวกเพิ่มในเอ็นนั้นโอ้โหจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่สนุกสนานนะคะถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงกฎแล้วก็กติกาค่ะทีนี้คงต้องถามอีกนิดนึงว่าการมาเป็นนักกีฬาบ็อกเซียร์ของพี่นวลอ่ะแต่ละปีการแข่งขันมันก็จะแปลกและแตกต่างกันออกไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองท่านบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นนักกีฬาบ็อกเซียร์ด้วยซ้ำแต่เหมือนว่ากฎกติกามันถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีนักกีฬาหญิงเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงเอ่ยเมื่อก่อนอ่ะพี่เป็นนักกีฬาเขาเรียกว่าประจำจังหวัดค่ะใช่ค่ะเป็นกีฬาแห่งชาติของคนพิการซึ่งปีนึงจะมีครั้งนึงทางในประเทศไทยเราจะจัดขึ้นแล้วคราวนี้มันมีกฎระเบียบตรงนี้ขึ้นมาทางสมาคมอะค่ะท่านได้ลงไปดูนักกีฬาบ็อกเซียร์เนี่ยค่ะท่านก็ไปดูแล้วท่านก็เห็นซึ่งเป็นอาจารย์ที่ชักนำเข้ามาผมสนใจคุณในการวิทยุนของคุณเพื่อที่จะไปพัฒนาคุณสนใจที่จะเข้าไปเป็นนักกีฬาบ็อกเซียร์ไหมคำตอบเราคือก็ลองดูก็ได้ถ้าอันนี้ก็คือก็ไม่เสียหายใช่ค่ะคุณก็เตรียมตัวเลยแต่ก็พูดงี้ก็เลยมาค่ะก็เลยมาซ้อมกับพวกน้องๆที่เป็นนักกีฬาทีมชาติน้องๆแต่เป็นรุ่นพี่ไม่เป็นไรถือว่าเราวัยเท่ากันเพราะทำงานในประเทศทีมรุ่นพี่ในวงการใช่ค่ะน้องๆแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ก็ศึกษาให้น้องๆเขาสอนว่าประมาณนี้ประมาณเนี้ยก็แนวใหม่เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดสำหรับการที่จะเป็นนักกีฬาเมื่อก่อนเราก็แค่คิดว่าโยนไปให้มันเข้าใกล้จุดเขามากที่สุดอะไรประมาณนี้
ก็ถือว่าเป็นการยกระดับพัฒนานี่คือจุดเริ่มต้นที่เราได้เห็นนะคะว่าพี่นวลจันทร์เนี่ยเข้าสู่วงการกีฬาบ็อกเซอร์อย่างไรรวมถึงการได้เหรียญรางวัลจากริโอที่ประเทศบราซิลนั่นคือจุดเริ่มต้นอย่างแรกนะคะที่พี่เขาสามารถจะสานต่อความฝันรวมถึงน้องอะตอมด้วยทั้งสองท่านน่ารักมากๆเดี๋ยวเราหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นให้ทองท่านเนี่ยอธิบายแล้วก็เรียกว่าพูดถึงบรรยากาศต่างๆเลยนะคะว่าสนุกสนานแล้วก็น่าประทับใจมากน้อยแค่ไหนสักครู่ค่ะตอนที่ไปที่ริโอบราซิลค่ะกับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ตอนนั้นคว้าเหรียญทองแดงมาได้ด้วยความรู้สึกความภาคภูมิใจสำหรับตัวพี่นวลจันทร์เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นอธิบายไม่ถูกน้ำตาไหลเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาอยู่ถึงจุดนี้เพราะว่าเมื่อก่อนทุกอย่างเป็นพ่อแม่หมดที่คอยดูแลเราแต่ทุกวันนี้กลับเป็นเราที่สามารถดูแลท่านได้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Sport Vision นะคะเรายังอยู่กับทั้งคุณนวลจันทร์นะคะแล้วก็น้องอะตอมค่ะตอนที่ไปที่ริโอบราซิลค่ะกับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ตอนนั้นคว้าเหรียญทองแดงมาได้ด้วยความรู้สึกความภาคภูมิใจสำหรับตัวพี่นวลจันทร์เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นอธิบายไม่ถูกน้ำตาไหลเหมือนความฝันเลยค่ะค่ะเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาอยู่ถึงจุดนี้มันเป็นไปแล้วประมาณนี้คือเราทำได้ถามว่าพ่อแม่ดีใจไหมดีใจแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าเมื่อก่อนทุกอย่างเป็นพ่อแม่หมดที่คอยดูแลเราที่คอยดูแลเราค่ะแต่ทุกวันนี้กลับเป็นเราที่สามารถที่สามารถดูแลท่านได้ซัพพอร์ตท่านได้ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างนึงของคนพิการค่ะพี่คิดว่านักกีฬาทุกคนถ้าคุณมีพลังบวกเพื่อที่จะต่อสู้พี่ว่าทุกคนต้องมีโอกาสที่จะได้ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่าคนที่ดูแลเราเมื่อก่อนเราคิดว่าเราเป็นเพียงแค่ภาระของเขาแต่ถ้าคุณได้มาอยู่ตรงจุดนี้คุณจะรู้เลยว่าคุณอะสามารถตอบแทนหรือว่าดูแลพวกเขาได้ไม่จำเป็นต้องว่าคุณต้องครบ32หรือว่าแข็งแรงประมาณนี้คือมันกลับกันได้แต่เราต้องสู้กับจากที่เราเคยเป็นภาระกลับมาเป็นผู้ที่จะซัพพอร์ตและดูแลท่านพี่ดวนพูดได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะการที่หลายๆคนแน่นอนค่ะเกิดมาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเทียบเท่ากับคนอื่นแต่เมื่อจิตใจเราเป็นหัวใจนักสู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่านำสิ่งที่เป็นลบกลับกลายมาเป็นบวกแล้วก็กลับไปซัพพอร์ตคนที่เรารักคนที่ครอบครัวได้หลังจากที่ได้รับเหรียญรางวัลที่ริโอบราซิลกับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ตอนนั้นเรียกว่ามองถึงอนาคตเราต่อไหมว่าเฮ้ยเราจะต้องเดินทางสายนักกีฬาแบบนี้แหละต่อไปพี่ก็คิดอยู่นะคะแต่ว่าในบางครั้งน่ะอายุหรือว่าสภาพร่างกายของคนเรามันก็ไม่คงที่เท่าไหร่ค่ะถ้าพี่คิดว่าพี่ไหวพี่ก็จะไปต่อเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งที่พี่จะไม่ไหวค่ะสังขารมันอาจจะไม่เที่ยงค่ะแต่ว่าจิตใจที่มั่นคงเนี่ยมันเที่ยงตรงมากๆแล้วก็นำพาตัวเองมาจนถึงการแข่งขันที่ญี่ปุ่นกับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ตอนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่ลงการแข่งขันมีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวยังไงบ้างคะกับทั้งสองคนเลยเริ่มที่อะตอมก่อนก็ได้ค่ะก็ฝึกซ้อมอ่ะมันจะเข้าแบบสถานการณ์โควิดด้วยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะไปริโอเงี้ยมันก็เลื่อนไปหนึ่งปีค่ะแต่มันก็เป็นผลดีที่แบบให้นักกีฬาเราแบบได้เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมตัวมากขึ้นใช่เตรียมตัวมากขึ้นระยะเวลาแต่ผลเสียอีกอย่างนึงก็คือเขาไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาค่ะคือทำดีที่สุดก็คือเราต้องพยายามฝึกฝนทักษะเพิ่มให้นักกีฬาของเราไงครับให้แบบลูกอย่างนี้ลูกอย่างเงี้ยค่ะให้แบบมีภูมิคุ้มกันไว้นะครับเวลาจะหยิบออกมาใช้ก็แบบสถานการณ์นั้นก็หยิบออกมาใช้ได้เลยมันเป็นงานแบบยากมากมากเซอร์ไพรส์ไหมคะพี่นวลเพราะว่าเวทีในการแข่งขันในการเก็บคะแนนสำหรับจัดแรงกิ้งต่างๆเรามีโอกาสที่จะได้สเกาต์คู่แข่งขันมันก็หายน้อยลงไปตอนนั้นคิดยังไงบ้างที่เราจะต้องทำยังไงเพื่อที่พอเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วเราจะต้องแสดงผลงานได้อย่างดีที่สุดคือคิดอย่างเดียวว่านาทีนี้เ
ใครก็ได้เอางั้นเลยเหรอค่ะทุกคนที่เป็นนักกีฬาจะคิดเหมือนพี่หมดเลยก็คือขอให้มาใช่ถ้าใจเราไม่สู้มันก็ถ้าใจถ้าเราใจมันก็แพ้ตั้งแต่โอ้ยมาแล้วเหรอนี่เราต้องเจอประเทศนี้เหรอประมาณเนี้ยเล่นให้ดีที่สุดค่ะเล่นให้สนุกแล้วตอนนั้นคุณจะรู้ว่าผลแพ้ชนะออกมามันจะไม่เราจะไม่เสียใจค่ะคือเราเล่นดีที่สุดแล้วเราสนุกกับเกมแล้วประมาณเนี้ยแล้วพอผ่านไปสักเกม2เกมแรกเราเริ่มมองว่าเฮ้ยฟอร์มเราตกลงไปไหมหรือว่าสิ่งที่เราซักซ้อมมาทั้งหมดกับการเจอเพื่อนคู่แข่งขันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจากที่ย้อนหลังไป2ปีนะคะที่เราเคยเจอกับเขาอะแต่คู่ต่อสู้เขาก็พัฒนาขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะว่าเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาเขาก็ต้องพัฒนาเหมือนกันเขาก็คงมองเราเหมือนกันว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ประมาณนี้นะแต่เราก็ไม่ได้ดูเหมือนเราไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้แต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วประมาณนี้ค่ะซึ่งก็เชื่อนะคะว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนก็น่าจะมองเห็นคู่ต่อสู้ในแบบเดียวกับที่พี่นวลจันทร์พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้ารายการเนาะตอมพูดไว้หนึ่งคนว่าเป็นนักกีฬาที่สร้างเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรเหตุการณ์เป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นนักกีฬาบีซีสามที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นรางนะครับเพื่อปล่อยลูกแล้วก็มีพี่พาร์ทเนอร์หรืออาซิดนะครับช่วยจับลูกก็ใช้ออกซิเจนนะครับกับรถติดกับรถแล้วก็นั่งแล้วก็เล่นกีฬาไปด้วยมันเป็นแบบภาพที่แบบสร้างแบบ energy แบบบวกของเราแบบพลังบวก positive แบบให้เราแบบขนาดเขาขนาดเนี้ยร่างกายไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมแต่ใจเขาเกินกว่าที่แบบเกินแข็งแกร่งกว่าใช่เกินกว่าคนเรากว่าบอดี้ที่เขามีเกินกว่ารูปร่างที่เขามีเกินกว่าอะไรทุกอย่างเขาได้ที่1บุคคลประเภท BC3 ค่ะเหรียญทองที่พาราลิมปิกโตเกียวค่ะนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าหัวใจเราเป็นนักสู้มากพอทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นเกมการแข่งขันที่ผ่านมาเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกๆคนทำผลงานของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ถึงแม้มันอาจจะผิดพลาดไปบ้างในมุมของพี่นวลจันทร์ค่ะมันสะท้อนกลับมาให้เราต้องกลับมาพัฒนาในแง่มุมไหนเพื่อที่จะ Rose to Paris คะสำหรับพี่นะคะว่าอย่างที่เราเคยซ้อมอ่ะเหมือนกับว่าเราเต็มที่แล้วแต่พอเราไปรอบนี้มันกับว่าเรายังขาดอยู่นะเราต้องเต็มที่ให้มากกว่านี้เราก็ประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ก็อย่างที่เราเคยได้ประสบพบกับตัวเองที่โตเกียวรอบนี้ก็ไม่ใช่แค่100ทีเนี้ยเราต้องให้แบบ200200หรือว่าเป็นแบบ500อะไรไปเลยอย่างเงี้ยครับในมุมของผู้ช่วยแอสซิสต์มองนักกีฬาคนนี้ยังไงบ้างคะเราเสียใจไหมที่แบบไม่ได้เหรียญอะไรกลับมาแล้วก็แบบมันก็มีบ้างมันเป็นเกมกีฬาที่แบบแพ้ชนะเราก็ไม่ได้โทษเพราะว่าต่างคนต่างแบบก็ทำเต็มที่แล้วใช่มันเป็นกีฬาครับมันก็มีแพ้มีชนะเราก็แบบเสียใจได้วันนี้ครับผมก็บอกกับเขาแต่วันพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องซ้อมใช่เราก็ต้องเดินต่อไปมันไม่ใช่แค่แมตช์นี้แมตช์เดียวครับแล้วมันมีแมตช์หน้ามันมีครั้งหน้าไม่ใช่แค่ครั้งนี้จบคือจบมันไม่ใช่เราต้องเดินต่อไปเราต้องก้าวต่อไปใช่มันมีพรุ่งนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เราทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วแต่ผลอาจจะไม่ได้อย่างใจหวังแต่เมื่อวันพรุ่งนี้ยังรอเราอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือภารกิจสำคัญเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะเราคงจะต้องมาถามกันอีกนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าวางเป้าหมายกับคำว่านักกีฬาบ็อกเซียไว้มากน้อยแค่ไหนสักครู่กลับมาพบกันค่ะนี่อยากฝากถึงคนพิการทุกคนที่ได้ดูพี่หรือว่าได้ดูนักกีฬาทีมชาติที่เป็นรุ่นพี่พี่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสได้เรียนรู้คนที่ท้ออยู่ตอนนี้พี่อยากให้สู้อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพื่อที่จะได้ออกมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้เป็นภาระทางสังคมช่วงสุดท้ายของ Sport Vision นะคะยังอยู่กับทั้ง2ท่านค่ะคงต้องถามพี่นวลจันทร์สักเล็กน้อยค่ะว่ากีฬาบ็อกเซียชนิดนี้เนี่ยแต่ละบุคคลเนี่ยเขามีไอดอลหรือว่ามีนักกีฬาในดวงใจที่เรามองเป็นแบบอย่างไหมคะพี่ก็คือคุณพรโชคเป็นไอดอลของพี่ค่ะซึ่งลักษณะความพิการของเขาไม่เหมือนใครแต่เขาก็สามารถทำได้มือของเขาก็แค่สั้นๆแต่เขาสามารถคอนโทรลได้โยนได้
อย่างสุดยอดเขาคือไอดอลของพี่แต่ว่าสำหรับ BC2 พี่ก็คิดว่าทุกคนก็ไม่คิดแตกต่างสำหรับน้องๆที่เป็น BC2 เหมือนกันก็คงเป็นพี่ต่อค่ะแล้ว BC1 ก็คงเป็นพี่พัทยาแน่นอนค่ะสิ่งที่พี่พรโชคเขาแนะนำหรือว่าคอยบอกกับเราเพราะว่าเหมือนจะเป็นในฐานะกัปตันทีมให้กับเราด้วยเป็นหัวหน้าทีมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขามีการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆหรือวิธีการทำงานประสานงานกันในการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะเขาอ่ะเป็นกัปตันทีมแล้วก็เขาจะแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างการโยนพี่อยากให้มันเบาพี่ต้องโยนประมาณนี้พี่อยากให้มันแรงพี่ต้องโยนประมาณนี้ซึ่งพี่เขามาแรกๆพี่ยอมรับเลยพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนอ่ะโยนไปให้มันเสร็จๆประมาณเนี้ยนี่คือความเข้าใจของเราใช่ค่ะแต่พี่พรโชคจะบอกเทคนิควิธีการถูกค่ะถามทั้ง2ท่านเลยค่ะว่าองค์ประกอบแล้วก็หัวใจที่สำคัญที่สุดของกีฬาบ็อกเซียในมุมมองของทั้ง2ท่านคืออะไรคะพี่ว่าบ็อกเซียเนี่ยสามัคคีอยู่กันเหมือนครอบครัวค่ะเป็นความสามัคคีแล้วก็ทุกคนเหมือนให้ความรู้ถ่ายทอดกันไปเป็นทอดรุ่นสู่รุ่นใช่ค่ะในมุมของอะตอมนะคะถ้าในมุมของอะตอมครับ huh. ความคิดแบบที่เป็นแบบเด็กที่เข้ามาแบบน่าจะอายุน้อยที่สุดที่แบบมาทำงานในนี้แล้ว mm. ในบ็อกเซียนะครับก็น่าจะเป็นหัวใจของแต่ละคนที่แบบอยากทำเพื่อประเทศชาติอย่างเงี้ยครับ huh. แล้วก็ความรักที่มีต่อกันให้การส่งให้การแบบให้กำลังใจกันตลอดช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าเป็นนักกีฬาของตัวเองหรือว่าเป็นคนในครอบครัวหรือว่าอะไรแต่ทุกคนแบบช่วยกันแบบคือจิตสาธารณะใช่กินข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยก็ช่วยกันเข็นรถอะไรเงี้ยก็ช่วยกันทุกอย่างครับก็ความสำคัญของการเป็นแอสซิสต์การเป็นแอสซิสต์มันไม่ใช่ว่าเราจะดูแลแค่พาร์ทเนอร์คู่ของเราคนนี้อาจจะแบบเข็นไม่ได้หรือว่ากินข้าวไม่ได้หรือต้องการน้ำอะไรเราก็แบบช่วยทุกอย่างช่วยทุกคนในทีมใช่ครับแล้วทุกวันนี้ค่ะตำแหน่งแอสซิสต์เนี่ยเขาเรียกว่ามีข้อจำกัดไหมคะหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยยากง่ายมากน้อยแค่ไหนคะก็ต้องผ่านการอบรมค่ะอบรมก่อนช่วงนี้น่าจะเปิดในระหว่างรถทูปารีสอยู่ครับน่าจะมีข่าวมาค่ะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นองค์ประกอบและเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กีฬาบ็อกเซียสเนี่ยเรียกว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบันจนมาถึงวันนี้ทั้งสองท่านค่ะอยากจะขอบคุณอะไรใครเป็นพิเศษไหมคะพี่นนท์จันทร์ครับพี่ก็ไม่มีอะไรก็ขอบคุณชาวไทยขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ร่วมเชียร์ส่งแรงใจไปให้นักกีฬาทีมนักกีฬาของพวกเราที่ไปทำหน้าที่ก็ถ้ามีโอกาสพี่ว่าโรดทูปารีสพวกเราบ็อกเซียจะไม่ให้ทำให้พวกท่านพี่น้องชาวไทยทุกคนผิดหวังค่ะก็ขอขอบคุณท่านนายกจุตินันท์พิรมภักดีแล้วก็ท่านนายกนายนพพิรมภักดีนะครับแล้วก็การกีฬาหรือว่าสมาคมที่มีส่วนร่วมผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่แบบมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้หรือว่าจะสนับสนุนเราในครั้งต่อๆไปครับขอบคุณมาที่นี้เลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็พี่น้องที่แบบเชียร์กันที่อยู่ฝั่งไทยไม่ว่าไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับก็ขอขอบคุณที่ส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจกันไปให้กันนะครับผมคิดว่านักกีฬาทุกคนในพาราลิมปิกไทยเราน่าจะรับรู้นะครับรับรู้ถึงแล้วก็สัมผัสมันได้ใช่สัมผัสมันได้หนูว่านะคะพี่นวลจันทร์ค่ะพี่ได้แอสซิสต์เนี่ยถูกคนเลยห้ามเปลี่ยนตัวโดยเด็ดขาดนะคะผลงานของพี่ในอนาคตเนี่ยได้รับการจับตามองอย่างแน่นอนตั้งแต่เรื่องการดูแลและเรื่องหน้าตาของน้องด้วยอันนี้เดี๋ยวหลังไมค์มาได้นะคะคุณผู้ชมค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะฝากอะไรถึงคนดูสักเล็กน้อยค่ะด้วยสถานการณ์การใช้ชีวิตในปัจจุบันเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆคือถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสดูตลอดทั้งรายการที่มีการสัมภาษณ์พูดคุยเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งเลยที่พวกเขาเป็นอาวุธคู่กายนั่นก็คือหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ฝากอะไรให้กับแฟนๆหรือว่าคนที่กำลังรับชมอยู่หน่อยค่ะเริ่มที่พี่นนท์จันทร์ค่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่เฉพาะนักกีฬาค่ะแต่พี่อยากฝากถึงคนพิการทุกคนที่ได้ดูพี่หรือว่าได้ดูนักกีฬาทีมชาติที่เป็นรุ่นพี่พี่อยากใหทุกคนได้สัมผัสได้เรียนรู้ถ้าเป็นไปได้คนที่ท้ออยู่ตอนนี้หรือว่าคนที่ไม่คิดที่จะสู้พี่อยากให้สู้อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพื่อที่จะได้ออกมาสัมผัสมารู้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้เป็นภาระทางสังคม
ว่าเราเป็นคนพิการใช่ไม่ต้องจำกัดว่าตัวเองแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเราแบบมันใช้ชีวิตได้ครับมันใช้ชีวิตสู้ค่ะผมเชื่อว่าทุกคนมันทำได้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำมันไหมหรือว่าเราจะท้อจมกับมันยังไงครับใช่อีกสักนิดนึงแล้วกันอะตอมคะมีอะไรอยากจะบอกพี่นวลจันทร์ไหมคะกับความสำเร็จตลอดเส้นทางที่ผ่านมาก็ผมไม่ค่อยแบบแสดงออกอะไรเยอะนะครับแต่ว่าคอยอยู่ข้างๆก็พอแล้วแบบเวลาล้มก็แบบให้กำลังใจแบบลุกขึ้นมาใหม่ไงเวลาแบบเห็นประสบความสำเร็จก็ภูมิใจแบบที่แบบแม่เราก็ทำได้นะอะไรเป็นคนเก่งคนนึงเลยนะแบบไม่ใช่ว่าแค่แบบไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับคุณแม่บอกอะไรน้องอะตอมไหมคะก็ภูมิใจค่ะว่าอย่างน้อยๆเขาก็ยังอยู่เคียงข้างคอยสู้ไปกับเราเป็นอะไรที่ภูมิใจมากค่ะและนี่คือความน่ารักของครอบครัวพลศิลานะคะขอบคุณพี่นวลจันทร์นักกีฬาบ็อกเซียประเภทคู่ BCC ทีมชาติไทยและน้องพัดพงพลศิลานะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการ Sport Vision ค่ะวันนี้เวลาของรายการทั้งหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่เป็นกำลังใจให้กับแนนเองแล้วก็ให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและในสัปดาห์ต่อไปหรือในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตาม Sport Vision ได้เลยนะคะว่าเราจะมีโอกาสมาพูดคุยกับใครที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วค่ะเรา3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความรู้สึกในการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะมันเป็นความฝันของนักกีฬาทุกคนนะครับเพราะว่าทีมฟุตบอลเป็นทีมอีกทีมที่โชคดีเป็นมามืดได้เข้าไปนะครับออบเจ็บมาเยอะที่แขนนี่ผลงานล่าสุดจากที่ไหนพาราลิมปิกเลยค่ะพาราลิมปิกเลยเป็นของฝากกลับมาใช่ค่ะขึ้นเหตุการณ์มันเกิดยังไงคู่ต่อสู้ก็จะพยายามแบบจะทุ่มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะพลิกคว่ำเพื่อที่จะไม่ให้เสียจังหวะเสียแต้มอย่างเงี้ยค่ะเอ็นตรงหัวไหล่ฉีกพอดีที่สปอร์ตเจ็ตตัวจริงเรื่องกีฬา